ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เป็นชาเราก็เลยจะเอาชาเนี่ยมาทำเป็นข้าวมันใบชาไม่ใช่แค่ข้าวกลิ่นชาธรรมดาเป็นข้าวมันด้วยใช่เอามาทานเป็นเมนูชื่อว่าหมูส้มผัดพริกขิงหอมใบบัวทำไมเราผัดข้าวมันต้องใส่น้ำตาลทรายก็มันก็เป็นการเพิ่มรสชาติแหละคุณเหมือนกับการใส่เกลือแหละแต่คุณเข้าใจป่าวว่าน้ำชาของเราอะค่ะมันมีรสฝาดฝาดอยู่ตันทรายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้รสฝาดมันน้อยลงแล้วก็ช่วยให้รสชาติข้าวมันของเรากลมกล่อมขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับฟู้ดไฟโต้ในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าโจทย์เนี่ยไม่ธรรมดาครับสิ่งที่อยู่บนหน้าคุณครับคือโจทย์ของเราในวันนี้ฮะใบชาโจทย์ของเราวันนี้เป็นชาเราก็เลยจะเอาชาเนี่ยมาทำเป็นข้าวไม่เอามาชงดื่มไม่เราเอาใบชาของเราเนี่ยมาชงแล้วเราก็เอาน้ำที่ชงเนี่ยมาหุงข้าวเป็นข้าวมันใบชาไม่ใช่แค่ข้าวกลิ่นชาธรรมดาเป็นข้าวมันด้วยใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะใช่เอามาทานเป็นเมนูชื่อว่าหมูส้มผัดพริกขิงหอมใบบัวอ่ะล่ะครับรู้เมนูแล้วก็ต้องรู้คนทำครับอ่ะมาหนึ่งสองสามอันนั้นนะนะนะหนึ่งสองสามไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเป็นว่าผมเป็นคนสั่งแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมยินดีช่วยเพราะว่าอันนี้มันดูค่อนข้างหลายอย่างไม่เป็นไรมาสั่งมาได้เลยบอสช่วยกันช่วยกันนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวหมูส้มรสเด็ดที่นำไปผัดปรุงรสเข้ากับขิงที่เผ็ดร้อนเสิร์ฟพร้อมกับข้าวมันใบชาที่ห่อไว้ในใบบัวเป็นเมนูที่ดูแปลกใหม่และน่าสนใจจริงๆครับแบบนี้จะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยใบชานี่ของเราคือใบชาจีนใช่ครับก็ลักษณะก็แบบนี้เลยหาซื้อได้ทั่วไปขั้นตอนการชงชาน้ำเดือดๆน้ำเดือดๆเนาะใส่ใบชาลงไปปิดไฟทิ้งไว้5นาทีต้องทิ้งไว้ทิ้งไว้เพราะเราต้องการให้น้ำชาเนี่ยออกมาเข้มข้นต้องบอกว่าใบชาแบบนี้นะฮะคือเขาแห้งๆมาพอเราใส่เข้าไปเนี่ยต้องรอให้เขาเหมือนซึมซับน้ำอ่ะขยายตัวแล้วก็จะได้รสชาติน้ำชาที่สุดยอดเข้มข้นใช่วันนี้คุณเลือกใช้ต้มชาในหม้ออะไรครับหม้อดำไวทลักขนาด18เซนติเมตรราหัวมาลายร้อนเร็วที่สำคัญคือเราทำเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะฮะเราต้องมีหม้อแบบเนี้ยขนาดแบบด้ามจับถนัดมือแบบนี้ไว้นะครับจะได้ใช้ง่ายใส่ใบชาลงไปนะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้5นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใบชาของเราเริ่มพองออกมาแบบนี้แล้วนะฮะคลี่ตัวใช่แล้วก็จะเทกรองออกมาใช้แต่น้ำตอนนี้เราได้น้ำชาเข้มข้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนที่เป็นข้าวมันใบชากันได้ครับเอาละครับอันนี้นะครับคือน้ำชาของเรานะฮะที่กรองไว้แล้วก็ใส่เหยือกแบบนี้เลยเคล็ดลับในการทำข้าวมันใบชาของเราปกติเราจะคุ้นชินเกี่ยวกับข้าวมันอย่างเดียวเอามาทานกับข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้ดูไหมฮะแต่วันนี้ของเราข้าวมันใบชาไหนคุณเตรียมแค่ขิงให้ผมเนี่ยหมายความว่ายังไงครับก็ไม่อยากให้กลิ่นของอะไรหลายๆอย่างมันลงไปกลบใบชาอยากให้มันยังแบบอุ้ยมีความเป็นใบชาอยู่เพราะว่าขิงกับชานี่คือเขาแบบเป็นเพื่อนกันมาเอาน้ำมันใส่อ่ะโอเคเวลาเราจะผัดนะครับแน่นอนเลยครับต้องนึกถึงนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับนี่ไปนะครับกระทะร้อนๆแบบนี้โอเคจากนั้นใส่ขิงลงมาก่อนค่ะได้ครับนี่เหมือนคุณขังผมเลยนะเราช่วยกันแล้วกันฝากบอสฝากบอสหน่อยผัดให้ขิงเนี่ยนะคะเริ่มหอมครับอันนี้นะครับจะเป็นข้าวสารข้าวหอมมะลินะฮะก็จัดการซาวให้เรียบร้อยนะครับจะกี่น้ำก็แล้วแต่ความคุ้นชินของแต่ละครอบครัวนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับนี่นะฮะผัดเขาแค่พอร้อนๆน่ะสุกนิดนึงคือให้น้ำมันเนี่ยเคลือบตัวข้าวใช่พอน้ำมันนี่ก็จะมีความหอมของขิงละใช่แล้วเอาละครับเมื่อผัดข้าวกับน้ำมันนะฮะจนเข้ากันแล้วนะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสเค็มหน่อย
ทำไมเราผัดข้าวมันต้องใส่น้ำตาลทรายก็มันก็เป็นการเพิ่มรสชาติแหละคุณเหมือนกับการใส่เกลือแหละแต่คุณเข้าใจป่าวว่าน้ำชาของเราอะค่ะมันมีรสฝาดๆอยู่ตันทรายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้รสฝาดมันน้อยลงแล้วก็ช่วยให้รสชาติข้าวมันของเรากลมกล่อมขึ้นอ๋อคือมีเค็มปุ๊บมีหวานนิดนึงจะได้ทานง่ายหน่อยค่ะแล้วก็ความฝาดๆของผมก็อาจจะเจือจางลงใช่ผมแล้วนะที่คุณเป็นสิทธิเอกของผมอะแม้เปิดคลาสสอนเลยไหมครับคุณเท็ดดี้พูดซะขนาดนี้ขอเอาหม้อของข้าวมาเนี่ยคุณครูตักได้ไหมให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกคุณครูยืนเฉยๆเถอะมันมีทัพพีไงไม่เป็นไรหรอกค่ะขิงก็ไม่ต้องทิ้งใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันจะยิ่งช่วยทำให้กลิ่นหอมยิ่งขึ้นตอนเปิดหม้อขึ้นมานะหอมมากคุณกวินโกรธไหมถ้าเราจะขอน้ำชาใส่ลงมาในนี้ได้ครับไม่โกรธครับคุณไม่ขูดไม่เช็ดเลยอ่ะแบบมันไม่ได้หรอกความจริงแล้วเราอ่ะเอาใบชามาทอดแล้วด้วยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเราก็เลยไม่เอามาใช้แบบมันดูไม่ค่อยน่ารับประทานผมจะบอกให้อีกอย่างนึงแล้วกันหลังจากคุณทอดแล้วผมกินแล้วด้วยนะไม่หรอกแต่มันเป็นกากมันไม่เหมาะกับการเคี้ยววันนั้นมันยังบลูไม่พอแต่เราอ่ะมั่นใจอร่อยโอเคลักษณะประมาณนี้นะครับก็พยายามเกลี่ยให้ระดับของเขาอยู่เท่ากันนะคะไม่งั้นมันจะไม่สวยโอเคจากนั้นก็นำเข้าหม้อหุงข้าวนะครับบึ้บเดียวเท่านั้นแหละหุงจนกระทั่งสุกครับผมช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวกับการนำหมูส้มผัดปรุงรสกันครับว่าจะออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าน่านะครับหมูส้มจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากหมูส้มวาสนาแบบนี้เลยหมูเป็นชิ้นๆแบบนี้อ๋อครับเข้าใจคุณนะแต่คุณก็แค่ยกลงอ่ะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยกแล้วอ่ะยกรอแล้วรออีกอ่ะรอแล้วรอเล่าอ่ะผมพูดไม่ถึง10วิโอ้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กากข้าวทองกับเมนูขนมปังขาไก่ชีสข้าวคั่วใส่แป้งสาลีทำขนมปังข้าวคั่วกากข้าวทองมีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมสด UHT รสจืดนวดจนส่วนผสมเริ่มเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มแล้วนวดจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมแบ่งออกเป็น10ส่วนส่วนละ10กรัมเท่าๆกันและกลึงออกเป็นเส้นยาวประมาณ12เซนติเมตรวางเรียงในถาดอบตัดส่วนปลายทั้ง2ด้านให้เท่ากันพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วทาด้วยไข่ขาวโรยด้วยข้าวคั่วตราข้าวทองและพาร์เมซานชีสให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 25-30 นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมปังขาไก่ชีสข้าวคั่วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazadaช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเย็นๆชื่นใจอย่างกาแฟเย็นมาฝากกันค่ะใส่กาแฟเอสเปรสโซ่และน้ำร้อนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส่วนผสมครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ที่ละลายไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วเติมกาแฟเอสเปรสโซ่ที่เตรียมไว้ด้านบนโรยครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์พร้อมเสิร์ฟค่ะ